ทักษะข้ามรั้วมี3วิธีนะครับ1คือการยกเข่าด้านหน้านะครับแล้ว2นะครับคือการยกขาด้านหลังและ3คือการเดินระหว่างรั้วนะครับมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับจะเป็นการยกขาด้านหน้านะครับสําหรับการยกขาด้านหน้านะครับจะเป็นการยกให้ผ่านรั้วนะครับเพื่อให้ตัวนะครับลําตัวเราผ่านรั้วได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีนี้นะครับจะเป็นการฝึกอย่างง่ายนะครับขาหน้าอย่างเดียวทั้งหมดนะครับจะใช้ลำตัวทั้งข้อเท้านะครับใช้แรงตั้งแต่ส่วนล่างนะครับเพื่อในการส่งข้ามรั้วนะครับวิธีที่2นะครับจะเป็นการข้ามรั้วด้านข้างขาหลังนะครับต่อจากวิธีที่1นะครับเพื่อในการข้ามรั้วได้ง่ายมากขึ้นการข้ามรั้ววิธีนี้นะครับจะช่วยในการสเต็ป9นะครับในการรั้วต่อไปวิธีที่3นะครับจะเป็นการข้ามรั้วตรงกลางรั้วนะครับจะเอาวิธีที่1และวิธีที่2นะครับมาใช้ด้วยกันประโยชน์ในการฝึกขั้นตอนนะครับทั้ง3ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการข้ามรั้วของนักกีฬาได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับในการแข่งขัน